เฮ้ยแปลงร่างได้แล้วมาจ้าหวังลุ่มอ่ะเป็นไงลุ่มหวายงอแตกหนึ่งซะแตกหนึ่งแปลงร่างได้ละมึงมาครับโกงสุดคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บยินดีต้อนรับสู่เผ่าที่โกงที่สุดฮะแน่นอนครับว่าผ่อนเนี่ยตั้งแต่มันยังไม่อัปเดตนะตั้งแต่ยังไม่มี V4 เนี่ยคือบอกเลยว่าพี่แม่งโคตรรำคาญตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายแม่งเป็นเผ่าที่โคตรทึกจนตอนเนี้ยอัพ V4 เข้ามาเผ่าแม่งมีสกิลอมตะด้วยครับทุกคนล่าสุดเมื่อวานเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูสตรีมนะครับมีพี่เปิร์แล้วก็โชว์เนี่ยลุมตีไอ้คนที่มันเล่นเผ่านี่แหละเออโดนเปิดแป๊บนึงไอ้เหี้ยแม่งไม่ให้กูได้จังจังหวะมาดิรับเล่นโมจิด้วยจังหวะนี้มาครับลากมาครับลากมาครับไอ้มันถึกจังวะนี่มันถอปลาเหมือนกันนี่ฮะพี่จะตบไอ้ไก่นี่ก่อนแล้วกันนะค่อยไปค่อยอัดคลิปต่อเรียบร้อยหัวแตกเฮ้ยพี่ว่าจะเปิดคลิปไงแม่งไอ้สัตว์หาคลิปเงี้ยเปิดคลิปดิอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยคือจะโดนเหลี่ยมตลอดเลยโอ้โหไอ้ไก่เมื่อกี้พูดถึงไหนละอ๋อพูดถึงตอนนี้นะครับมันมีสกิลอมตะใช่ไหมแล้วพี่ก็ในสตรีมอ่ะพี่กับเปอร์คงลุมตี3คนแม่งกว่าจะตายอ่ะครับแล้วมันเล่นผลพาด้วยปาเดน่าแม่งแล้วแบบพี่บอกเลยว่าผ่อนเนี่ยน่าจะโกงสุดโกงที่สุดแล้วคลิปที่แล้วพี่บอกว่ามนุษย์โกงสุดใช่ไหมไม่อันนั้นขอตัดไปแล้วครับมนุษย์ไม่ได้โกงสุดนะครับพี่ว่าผ่อนเนี่ยแม่งโกงที่สุดพอปลาเนี่ยโคตรเถื่อนเลยไอ้ผ่อนที่ดาเมจแรงๆเนี่ยพี่เห็นน่าจะมีไซบอร์กมิงแล้วก็ปานะครับแล้วก็กูลเนี่ยโกงมากนะเผ่ากูลแบบดูดเลือดอ่ะน่าจะสู้กับเผ่านี้ได้แต่เผ่านี้มีอมตะครับตีกระต่ายยักษ์แม่งแอดมินแม่งแบบสรรหาแต่อะไรโกงๆเข้ามือไอ้เราทุกคนคิดว่าเผ่าไหนโกงสุดก็คอมเมนต์บอกพี่ทีส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะเป็นเผ่านี้นะโกงสุดเพราะมันถึกไงและเราสามารถส่วนได้ทุกจังหวะเลยเพราะมันถึกอ่ะตีก็แทบไม่เข้าอ่ะโคตรดีเลยเผ่าเนี่ยแม่งดีกว่าเผ่าก็คงเป็นไก่ตันพี่แล้วปะครับน้องของจากตาลันดอนก็ไก่ตันพี่อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้พี่จะเอาโมจิเข้ามาแล้วก็จะทำเผ่าตื่นมาขายด้วยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างใครที่โดนแมลรหัสนี้ห้ามพลาดนะมีรหัสแรงๆละแลนได้เยอะเลยนะลดราคาเป็นสุดเลยนะเนี่ยแล้วเจอกันลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างอย่าลืมโอเคขายเสร็จเข้าเรื่องกันต่อคนไปไหนหมดวะเนี่ยพี่ว่าจะโซโหดซะหน่อยพี่อยากรู้ว่าตอนแบกล่างนี่มันจะเป็นยังไงแต่สกินชุดแม่งแต่งโคตรเท่อะมันไม่ใช่รหัสพี่นะครับอันเนี้ยรหัสแบบ FC ไงยืมมาลงน้ำนี่เลือดก็ขึ้นใช่ไหมลงน้ำมันมีอะไรบ้างวะว่ายน้ำได้ไหมช่วยว่ายน้ำเร็วขึ้นปะไม่เร็วอ่ะนั่นมันน่าจะแบบมันน่าจะอัพมาให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นด้วยนะแบบเท่าเรือไม่ก็เร็วกว่าเรืออะไรเนี่ยก็ว่ามันเลยหลังจากที่พี่ได้ย้ายเซิร์ฟมาประมาณ1เซิร์ฟนะครับแล้วพี่คิดว่าตอนนี้พี่ก็น่าจะเจอเซิร์ฟที่รู้สึกว่าจะมีคนเล่นด้วยแล้วนะใช่ไหมไอ้ไก่นี่จะเล่นกับเราไหมนี่วิ่งตามเลยแล้วกันสกายเปียวีสี่ว่ะเพื่อนตอนนี้เขาเล่นสกายเปียวีสี่นะครับเรามาดูว่าพี่จะสามารถ1-1กับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยโดนเปิดแกแม่งโดนเปิดก่อนตลอดเลยฉันคุมไปแล้ววะนี่ฮะฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับว่ามันไม่ค่อยแจ้งเตือนทุกวันก็กดกระดิ่งให้หน่อยละกันอย่าสกิลมั่วเลยป้องวาสดีจ้าเฮ้ยโดนมันถอนเดี๋ยวมันถอนเงาเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าอ๋อชีตปลา2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับอาชิโคตรทึกอ่ะถ้าเป็นเผ่าอื่นนี่คือตายหาไปนานแล้วนะครับแต่นี่นี่มันเผ่าเงือกไงนี่มันเผ่าเงือกไงแปลงร่างโอ้เชี่ยเฮ้ยหัวเป็นสีขาวเหรอไอ้โคตรเท่ทุกคนดูแล้วดูท่ายืนมันนะท่ายืนของมัดแต่ละเผ่าเนี่ยจะมีท่ายืนไม่ซ้ำกันนะครับแต่เผ่าเนี่ยแม่งโคตรเท่ไหนวะสกิลมาตะมันยืนไหนวะอันนี้ขั้นไหนวะเนี่ยปกติมันต้องมีสกิลมาตะนี่วะอันนี้จะอัพขั้นยังไม่สุดนะครับไอ้ถ้ามีแบบขั้นมันไม่รู้ว่าขั้นไหนนะขั้น10อะไรเงี้ยผมมันมีสกิลพิเศษด้วยนะแม่งโคตรโกงเลยอันนี้น่าจะเพิ่งอัพได้ไม่ค่อยเยอะแหละพี่ดูทรงแล้วเพราะไม่ใช่ลาดพี่ครับพี่ก็ยืมมาเหมือนกันนะไม่มีใครยืนให้กูตีเลยเหรอฮะแบบขอทดสอบความถึกของมันหน่อยได้ไหมเฮ้ยมันสวยนะพี่ว่านี่น่าจะสวยสุดละไอ้ที่เผ่าสวยๆนี่ที่พี่ชอบเลยก็คือสีฟ้านี่แหละพี่มาละจ้าเปิดเผ่านี่ต่อให้โดนลุมไป10ก็ยังเอาไม่ลงอ่ะโอ้ยเชี่ยเสือวิ่งโคตรเร็วเลยฮัลโหลหยุดก่อนแม่มันวิ่งโคตรเร็วเลยอุ๊ย
โดนอีกโดนอีกลากมาต่อยจังหวะนี้แล้วต่อยยัดเข้าไปตายครับเอ้ายังรอดเชี่ยมันรอดได้ไงวะโดนไปโอ้โหฮะอ๋อแล้วโดนมันหนีดิทุกคนโอ้ไอ้ไก่เอ้ยถ้ามึงจะขนาดนั้นนะสภาพข้าหัวเท่าไหร่วะนี่ไม่หนีโคตรกระจอกเลยลูกอีกตุ๊ดพี่ค่อนข้างผิดหวังนะครับเล่นผลเสือแม่งโกงก็โกงหนีโอ้โหไก่จริงๆพี่ไม่ค่อยอยากเล่นกับใครเลยครับคือมันชอบหนีไงแน่นอนว่าพอเรามันตีไม่เข้าไงมันก็ต้องหนีเป็นเรื่องปกติแหละคือพวกนี้มันขี้เกียจตีครับเป็นกูก็ไม่ตีเหมือนกันแม่งเปลืองแรงทางหนึ่งจะมีใครกล้าหนึ่งกับเราไหมนี่หนึ่งไหมครับพี่ครับเฮ้ยไก่ไอ้ไก่แม่งสักตัวดิโอ้สกายเปียแม่งกระจอกไม่ใจไงย้ายเซิร์ฟละกันเซิร์ฟนี้มีแต่พวกคีปปัดอ่ะคือกูย้ายมาแบบ385เซิร์ฟแล้วไม่มีแบบผู้กล้าสักเซิร์ฟเลยที่จะแบบกล้าตีกับเผ่าเงือกบ้างอะครับข้อเสียของแม่งนี่แหละความน่าเบื่อของผองไม่ใช่หรอกเว้ยมันถึกไงเป็นกูก็ไม่ตีเหมือนกันใครจะไปกล้าตีล่ะโอ๊ยโดนสกัดดาวลุงมึงอยู่ไหนกระโดดแป๊บนึงหาจุดยุทธศาสตร์แล้วเปิดแม่งจะไปไหนครับพี่ฮะพี่จะไปไหนครับพี่ป้องเอ้าก็มาเอ้าก็มาคิดว่าตีเข้าก็มาแต่มันตีเข้าว่ะคือเราต้องเปิดตอนไหนวะเนี่ยมันหนีอ่ะพี่เปลี่ยนเซตทั้งหมดละเจอกันไปบวกไกลๆก่อนได้ไหมนะกูกลัวโดนลุมเหมือนกันนะเรียบร้อยครับซันคงเปิดพอจังหวะนี้ยังไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูควงใครนี่เจ้าจะไปไหนกันลือขึ้นก่อนครูจังหวะนี้เฮ้ยแปลงร่างได้แล้วมาจ้าโอ้ยไอสัตว์เอ้ยมึงนี่ต้องเจอกูเลยมาต้องเจอกูเลยมึงเห็นมาครับแรงทุกเผ่าไม่ต้องแย่งกันพี่ให้ทุกคนกูจะตายหายละลองให้ทุกคนไอสัตว์เอ้ยตะกี้นี่คือกูโดนร้ายหมดเลยเหรออุ้ยมันลุมอ่ะโอ้หวามลุมอ่ะเป็นไงลุมหวายงอแตกหนึ่งซะอะไรอะไรทำอะไรได้ทำไม่ได้เออไม่มีเพื่อนแล้วมึงทำอะไรได้ครับมึงจะไปไหนอุ้ยโอ้ชิปเชี่ยโคตรถึกเลยโคตรถึกเลยมาพอนี่แม่งโคตรบอกกับพี่เลยแตกหนึ่งเชื่อกูยังไม่ตายกูยังหายใจกูยังไม่ตายได้ไงนี่โคตรอึ้งเลยจังหวะนี้หุ้ยควงได้ควงได้เจ๊เคแม่งรหัสนี้มีผลมังกรด้วยเจอกูไอ้พวกโง่ฮะโอ้ยนี่แค่มันลมคู่นี่หว่าไอ้สัตว์เอ้ยมึงมาโอ้ยสัตว์มังกรคู่3ตัวเลยเหรอได้หนึ่งมากูแปลงร่างได้ละมึงมาครับเอาดูมันหนีดิโอ้กระจอกเกินในไก่อีซี่ใส่แม่งเลยละกันนะไม่กล้า1-1สักทีหนีไอเวนเนี่ยเพื่อนมันมามันชอบหนีพี่อ่ะแบบพอตอนเพื่อนมันตายมันชอบหนีแต่พอเพื่อนมานี่วิ่งใส่โดยเออเอาตายครับไอ้โง่เป็นไงล่ะกระจอกจริงๆมึงรู้จักเผ่านี้น้อยไปสระโคตรถึกเลยไอ้ไก่เอามาครับ
ลุมสองยังเอาไม่ลงอ่ะเผาแม่งโคตรถึกเลยทุกคนก็แหกตาดูดิครับตะกี้นี่พี่บอกกับไซบอร์กไงนะเว้ยเนี่ยติดสเต็ปไปซะติดไปซะเอาตายเอาเฮ้ยโถ่ไอ้กระจอกเอ้ยมีดีแค่นี้เอ้ยดูดิอะไรเนี่ยอะไรขีปนาวุธคืออะไรวะเกาะเหรอคือมีเกาะด้วยเหรอเฮ้ยมันก็จะโกงเกินอันนี้ฮิวแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่ลองลงน้ำดูนะครับว่ามันจะถึกสักแค่ไหนเพราะตะกี้ทุกคนก็เห็นว่าลุม2ลุม3ยังเอาพี่ไม่ลงอะครับพี่ตบหมดเลยอะตบทั้งเซิร์ฟอะตอนเนี้ยไม่โคตรถึกเลยก็ไม่แปลกหรอกที่มีจะมีไก่น้อยตัวนึงวิ่งหนีลงน้ำรู้สึกว่าว่ายน้ำเร็วขึ้นป่าวะก็ไม่นะเออไม่ว่ายน้ำเร็วขึ้นก็เหมือนเดิมไม่น่าจะมีอะไรแปลกนะครับแต่ถ้าเลื่อนรถอะอันนั้นน่าจะแปลกถ้าเลื่อนรถแล้วแบบมันหิวอะยัวมันต้องหิวแรงขึ้นตอนลงน้ำอะใช่ปะจะพยายามลากแม่งมาตรงน้ำนะครับถ้ามันมานะสวัสดีไอ้ไก่อ๋ออุ้ยเกือบตายกูแม่งเอ้ยเจอกดเจอกดยังไม่เอาตายครับเราต้องแปลงร่างก่อนจังหวะนี้เอามันหนีให้กูตำรวจบังอาจหนีอ่ะนี่ไงตายคาเซฟเซิร์นเซฟโซนซะบังอาจหนีอ่ะครับรับไม่ได้พี่รับไม่ได้จริงกูย้ายเกาะแป๊บคงไม่มีใครกล้าสู้กับเราแล้วตอนนี้พอเราอยู่ในร่างที่แบบโคตรถึกยิ่งกว่าอมตะซะอีกเกาะไปครึ่งนึงโอ๊ยมึงก็ยังจะเอาเนาะพีพีก็ไม่เปิดไอ้โง่เอ้ยหัวแตกโคตรแรงเชี่ยไอ้เชี่ยโคตรแรงเลยเดี๋ยวนะไว้รุ่นฟรีไฟเข้าสิงเวลาตอนนี้ออกมาโอ๊ยยังไงยังไงเบ้าทุกดอกโอ้โหโคตรถึกเลยมันตีพี่ไม่เข้าเลยทุกคนคิดดิเอาตายเลยเชี่ยทุกคนเห็นไหมมันตีพี่ไม่เข้าเลยอ่ะแม่งโคตรถึกเลยมึงนับถือความพยายามของมึงมากเลยเพื่อนจะเอามาอีกเปล่าฮะสักนัดสักยกอีกยกไหมโอ้ไม่ใจเป็นไงมันก็น่าจะรอให้แบบเลทของพี่เนี่ยไม่รู้มันเรียกอะไรนะมันน่าจะรอให้เกตออกหมดก่อนนะตอนนี้ลิ้นกูพันกันเลยไปไหนแล้ววะออกเซิร์ฟแล้วเพื่อนโอ้โหกระจอกจัดกระจอกกระจอกคลิปนี้จบแล้วกันนะครับใครชอบก็ซับตะไคร้และแชร์แน่นอนว่าพี่ก็ยังยืนยันอีกคำเดิมนะครับว่าพอร์ตในพอร์ตที่โกงที่สุดนะตอนนี้น่าจะโกงสุดที่แอดมินเอาเข้ามาแล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งเร็วหรือตีดูดเลือดหรือแบบอะไรนะตัดไฮคีอะไรก็ตามแต่พี่ว่าอันเนี้ยโกงสุดแล้วอันนี้โกงที่สุดฟังปากโกงสุดมันถึกไงตีก็ไม่เข้าไอสัตว์เกาะแม่งครึ่งนึงของเลือดนี่เห็นปะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับใครชอบก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์แล้วเจอกันบ๊ายบาย